นอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าแล้วก็วันนี้เป็นบล็อกมาสวันที่2นะคะก็อันนี้ไม่รู้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วรู้แต่อย่างหนึ่งคือหิมะตกแล้วทุกคนข้างนอกวันนี้นึงก็เลยจะไปซื้อของแล้วก็แต่ว่าคือเช้านี้นึงตื่นมานึงก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำสุกี้กินแต่เช้าเว้ยทุกคนนึงก็แบบเดี๋ยวก็สุกี้ก็โอเคใช่ไหมแต่พอเดินออกไปเว้ยมันไม่ใช่สุกี้มันเป็นชาบู oh, no. คือแบบเรากินชาบูมือไม่ใช่อาบน้ำสระผมแล้วไปกินชาบูก็ไม่ได้อะหัวเหม็นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็คิดว่าเราอาจจะไปแบบไปกินข้าวก่อนเนาะแล้วค่อยๆไปสระผมอาบน้ำอะไรงี้นั่นแหละอันนี้คือแสงจากหน้าต่างเข้ามานะคะมันประมาณตอนนี้ประมาณแบบ8โมงกว่า9โมงอะไรเงี้ยก็หนาวเย็นๆกันไปนึงเปิดหน้าต่างเพราะว่าฮีเตอร์ห้องนึงมันค่อนข้างร้อนนึงปรับแบบยังไงไม่รู้มันร้อนมากเลยก็เลยเปิดหน้าต่างไว้นิดนึงแต่ว่าพอเปิดหน้าต่างเราก็หนาวไงเดี๋ยวนึงไปแปรงฟันก่อนเจอกันวันเนยอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็นไงกันบ้างสำหรับบล็อกมาสวันที่2นะคะก็วันนี้อันหนึ่งก็ได้ซื้อของขวัญทำกิฟต์อะเวย์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่วนกติกานะคะอันหนึ่งจะระบุคร่าวๆว่าอธิบายถึงกติกาว่าทำไงถึงจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกิฟต์อะเวย์วันนี้นะคะก็กิจกรรมกิฟต์อะเวย์วันนี้นะคะก็หนึ่งก็คืออันหนึ่งได้ซื้อของเรียบร้อยแล้วทั้งหมด9ชิ้นนะคะแล้วก็จะแจกให้ผู้โชคดีทั้งหมด9คนเนาะโดยทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้หมดเลยนะหนึ่งก็คือต้องแน่ใจก่อนว่าทุกคน subscribe ช่องของอันนึงนะคะสองก็คือทุกคนสามารถ
subscribe ช่องของเนิงแล้วทุกคนต้อง follow เนิงใน Instagram ด้วยนะคะเนิงก็จะทิ้งชื่อ Instagram ไว้ให้เนิงตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนิงมั่นใจว่าเนิงทิ้งไว้ให้ทุกครั้งที่มีการโพสต์คลิปลงนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือแคปหน้าจอนะคะหรือว่าแคปวิดีโอที่แบบว่าเป็นวิดีโอที่ทุกคนชอบจากช่องเนิงนะคะ1วิดีโอหรือว่าจะกี่วิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็โพสต์ลง Instagram ของตัวเองนะคะพร้อมทั้งแท็กเนิงนะคะแท็ก IG หลักของเนิงนะก็คือที่บอกไปแบบพอโพสต์เสร็จก็แท็กแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะ Happy New Year with เนิงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นว่าแฮชแท็กอยู่ตรงนี้นะเขียนแบบนี้นะก็คือ Happy New Year with เนิงนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถโพสต์กี่รูปก็ได้นะคะแล้วแต่เลยก็ถ้ายิ่งโพสต์เยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะคะเพราะว่าเนิงใช้โปรแกรม Random เอาเนาะก็คือเพื่อความเป็นธรรมสุดๆก็คือแบบไม่ได้ลำเอียงอะไรเลยก็คือแบบว่าใช้โปรแกรม Random เพื่อที่จะจับฉลากผู้โชคดีนะคะแล้วก็ส่วนจะเป็นยังไงกิจกรรมจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันเนาะตายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะVlogmasบ๊ายบาย